เราไปพูดคุยกับทางด้านพี่คิวนะคะคุณวัชเรนจงยันยงจากทางด้านบล็อกโกเบค่ะสวัสดีพี่คิวค่ะครับสวัสดีครับมาอัปเดตทิ้งท้ายกันนิดนึงนะสำหรับภาพตลาดวันนี้16จุดเลยทีเดียวครับก็รอบก่อนนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาโนเทสไฮแล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็บอลยิวสหรัฐนะครับปรับตัวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็วิกอินเด็กซ์ก็ปรับตัวขึ้นทำให้เกิดแรงเทขายลงมาค่ะก็รู้ว่าลงทั้งโลกเลยนะไม่ใช่ลงประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ลงหนักพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยวอลุ่มก็เยอะด้วยนะครับ113,000 ล้านค่ะเรียกว่าโดนเทคลงมาแต่ว่าก็ยังปิดที่1660ได้อยู่นะครับก็ต้องไปลุ้นว่าคืนเนี้ยดาวโจนส์จะเป็นยังไงแต่ว่าดูจากณตอนนี้ฟิวเจอร์เนี่ยลงไปประมาณ300เนาะก็ทีนี้ก็น่าจะแดงแหละเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้าจะมีประชุมเฟดด้วยแล้วก็ยังดูทิศทางดอกเบี้ยอยู่ว่าเฟดจะมีทิศทางยังไงนะครับโอเคแบบนี้แล้วนอกจากภาพตลาดที่เราจะต้องลุ้นแล้วนะหุ้นมีตัวไหนที่เราสามารถที่จะลุ้นได้บ้างคะพี่คิววันนี้ที่เห็นแข็งๆมีนะอินทัชนะอินทัชเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานกับมีข่าวกับ Binance เนาะค่ะคือต้องบอกว่าอินทัชเนี่ยก็มีส่วนด้วยเพราะว่ากับก็เข้ามาถืออินทัชด้วยนะครับเขาก็มองว่าการที่พอไปร่วมมือกับ Binance เนี่ยการที่กลับไปร่วมมือกับ Binance เนี่ยก็อาจจะส่งผลดีกับตัวอินทัชด้วยเพราะว่าตัวเทลโก้เนี่ยตัวอินทัชแล้วก็ตัวแอดวานซ์ทั้ง2ตัวเนี่ยคือต้องบอกว่าแอดวานซ์เนี่ยมีลูกค้าในมือประมาณ40กว่าล้านรายเนาะคือต้องก็คือเอาสามารถที่จะเอาจำนวนลูกค้าของแอดวานซ์เนี่ยอาจจะมาทำซินเนอร์จี้กันหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรในการเทรดนะครับอันนี้ไม่รู้นะนี่เป็นการคาดเดาคือผู้บอกไว้ว่าแบบเฮ้ยมีโอกาสเกิดต้องดูโอกาสนะครับอันนี้คือจากสัมภาษณ์ของกัปนะครับก็บอกว่าเอ้ยมีโอกาสที่จะถ้าเกิดว่าเห็นโอกาสก็อาจจะทำร่วมกับอินทัชกับแอดวานซ์ได้นะครับค่ะโอเคอ่ะก็มี2ตัวเนาะที่ยังสามารถลุ้นได้นะพี่คิวตัวอินทัชแนวต้านอยู่ที่80นะครับลอง80ค่ะลอง80 82นะครับเป็นแนวต้านแนวรับอยู่ที่76นะครับ76ค่ะแอดวานซ์ล่ะคะแอดวานซ์ก็ยังเล่นได้นะครับวันนี้ดีดขึ้นมาเหนือ GMA ทุกเส้นเลยค่ะเรียกว่าแข็งส่วนตลาดทั้งกลุ่มนะครับไม่ใช่ทั้งกลุ่มทั้ง2ตัวเล่นแอดวานซ์อินทัชเนาะก็อยู่ต้านอยู่ที่226ครับแนวรับที่220ครับค่ะครับจ้าเอาล่ะแล้วแบบนี้ตัวทีเฟกต์ล่ะคะพี่ฮิว S50 H21ไอ้22ขออภัยค่ะดูผิดตาลายค่ะก็แท่งแดงยาวเลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมันมีแนวรับอยู่ที่978ต้องลุ้นว่าให้ยืนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่980นะครับก็น่าจะยืนแถวๆนี้แหละค่ะครับดูว่าพรุ่งนี้เปิดลงหรือเปล่าถ้าเปิดลงเนี่ยมีโอกาสลงต่อไปเทรด970ได้เลยถ้าเกิดหลุด978นะครับถ้าหลุด978แนะนำช็อตนะครับไปทำกำไรแถวๆ970แต่ว่าถ้ายืนได้นะครับถ้ายืน978เนาะสมมุติว่าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วยังไม่หลุด978ก็จะลองแล้วไปทำกำไรแถว9984ค่ะทองคำค่ะทองคำยังยืนเหนือ1,800ได้แต่ว่าตัวนี้ที่เป็นแท่งแดงตอนนี้ยังเป็นแท่งแดงอยู่นะครับต้องลุ้นให้ยืนเหนือ 1,805 จุดค่ะครับถ้าเกิดยืน 1,805 จุดได้ก็มีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ที่1,8281,828 นะคะแนวต้านนะครับแนวรับ1อยู่ที่1805 1805แนวรับค่ะโอเคครบถ้วนสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณพี่คิวมากๆเลยนะคะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคำแนะนำจากทางด้านพี่คิวนะคะคุณวัชเรนจงยันยงจากทางด้านบล.โกเบกนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะเป็นประจำทุกวันอังคารช่วงเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอบคุณ